This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ส่วนใหญ่คนเราคิดว่าสิวเนี่ยเกิดจากไม่ดูแลทำความสะอาดได้ให้ดีพอแค่นั้นแต่จริงๆเนี่ยสาเหตุเขาเนี่ยจากปัจจัยภายในเนี่ยเช่นฮอร์โมนมีความเปลี่ยนแปลงทั้งเพศหญิงเพศชายเลยนะทำให้มีโอกาสเป็นสิวมากเป็นพิเศษหากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอยู่แล้วนะลักษณะทางพันธุกรรมทางผิวเนี่ยอาจส่งผลต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวรุ่นถัดมาเรื่องของความเครียดสะสมเพราะว่าความเครียดเนี่ยนอกจากกระตุ้นฮอร์โมนให้เกิดสิวความเครียดยังทำให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากกว่าปกติฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราคุยกันถึงเรื่องของสิวที่หลังนะคะทำยังไงดีถ้ามีแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำอย่างไรให้หายคุยกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะสิวที่หลังนะคะไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอ้าวเหรออ้าวมันอยู่ที่หลังไงมันก็เป็นปัญหาอยู่นะเคยเป็นไหมอ่ะเคยค่ะแล้วทำไมใส่เสื้อเปิดหลังหรือไงก็มีเปิดบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยแต่ว่าพอเวลาที่อาบน้ำเสร็จแล้วเวลาแบบเราหันหลังดูมันก็เฮ้ยมันมีสิวอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยแบบมั่นใจเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างอะคะอย่างนี้สาเหตุของสิวที่หลังเนี่ยนะเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเลยส่วนใหญ่คนเราคิดว่าสิวเนี่ยเกิดจากไม่ดูแลทำความสะอาดได้ให้ดีพอแค่นั้นถูกไหมใช่แต่จริงๆเนี่ยสาเหตุเขาเนี่ยจากปัจจัยภายในเนี่ยที่ทำให้เกิดเช่นฮอร์โมนนะสิวทุกที่ในร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าหน้าอกแผ่นหลังนะคะจะมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนในร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงทั้งเพศหญิงเพศชายเลยนะค่ะเช่นคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนหรือว่าตั้งครรภ์ก็จะมีระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้มีโอกาสเป็นสิวมากเป็นพิเศษค่ะต่อไปเรื่องของกรรมพันธุ์หากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอยู่แล้วนะลักษณะทางพันธุกรรมทางผิวเนี่ยอาจส่งผลต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวรุ่นถัดมาส่งผลให้มีแนวโน้มผิวเป็นสิวง่ายด้วยเช่นใครในครอบครัวที่มีประวัติเป็นสิวที่หลังคนในครอบครัวที่เป็นลูกหลานก็อาจมีโอกาสเกิดสิวที่หลังได้เช่นกันเรื่องของความเครียดสะสมความเครียดทำให้เกิดสิวที่หลังได้เชื่อหรือเปล่าล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเครียดเนี่ยนอกจากจะกระตุ้นฮอร์โมนให้เกิดสิวได้แล้วเนี่ยความเครียดยังทำให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากกว่าปกติเมื่อมีน้ำมันมากขึ้นก็จะส่งผลให้ผิวเกิดการอุดตันได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้เกิดจากความเครียดก็ได้ค่ะที่เราพูดไปเป็นปัจจัยภายในคือฮอร์โมนกรรมพันธุ์ความเครียดนะคะซึ่งถ้าเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นในวงสายเดียวกันถูกต้องบางคนอาจจะเป็นหรือบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้ถ้ารักษาสุขภาพรักษามีวิธีป้องกันดีๆก็ไม่เป็นได้ทีนี้ค่ะปัจจัยก็มีจากภายนอกเหมือนกันทีนี้ปัจจัยภายนอกเกิดจากอะไรบ้างเช่นเหงื่อใครของเรานี่แหละนะเมื่ออากาศร้อนเหงื่อจะออกมามากกว่าปกติทำให้ก็จะเกิดการหมักหมมค่ะเพราะรูขุมขนที่เปิดว่างเนี่ยจะเกิดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็กระตุ้นให้เกิดสิวนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นการสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ไม่เพียงพอการสวมชุดนอนซ้ำชุดเครื่องนอนและเตียงไม่สะอาดไม่อาบน้ำทันทีหลังเล่นกีฬาค่ะอันนี้เรื่องของเหงื่อต่อไปเรื่องของอาหารท่านที่ชอบรับประทานอาหารทอดนะอาหารบางประเภทที่มีส่วนประกอบของไขมันสูงเนี่ยอยู่เป็นประจำเลยก็จะทำให้เกิดสภาวะผิวมันทำให้เกิดการอุดตันในรูขุมขนทำให้เกิดสิวที่แผ่นหลังได้ง่ายค่ะเรื่องของอาหารทอดต่อไปผลข้างเคียงจากยาเช่นยาบางชนิดส่งผลต่อระดับฮอร์โมนนะเช่นยาคุมยาพวกสเตียรอยหรือยารักษาโรคบางอย่างเป็นปัจจัยในร่างกายที่ส่งผลทำให้เกิดสิวได้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ยาบางชนิดเนี่ยจะต้องมีการปรึกษากับแพทย์ถึงผลข้างเคียงของยานะแล้วก็อาจจะต้องปรึกษามีการเปลี่ยนชนิดของยาหรือการลดระดับขนาดของยาที่ใช้อยู่ค่ะ
ต่อไปในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและทำความสะอาดผิวแปลกไหมผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยที่ดูแลทำความสะอาดผิวเนี่ยบางคนคาดไม่ถึงหรอกว่าจะทำให้เช่นครีมอาบน้ำสบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะเช่นแชมพูครีมนวดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนังที่หลังเกิดสิวได้นะค่ะเนี่ยผลิตภัณฑ์ธรรมดาที่เราใช้ทำความสะอาดธรรมดาทุกวันเนี่ยนะหรือว่าเกิดการระคายเคืองจากผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวที่แผ่นหลังได้ทั้งสิ้นก็อาจจะเกิดจากการระคายเคืองหรือบางคนอาจจะแพ้หรืออะไรนี้ก็อาจจะใช่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ธรรมดานี่แหละซึ่งเราคาดไม่ถึงเลยใช่เพราะว่าอย่างที่เคยเป็นนะคะแล้วก็ถามกับทางคุณหมอผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าบางทีเราสระผมอะแชมพูเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกอะแชมพูบางอย่างบางทีเราล้างศีรษะเราเนี่ยล้างผมอะไรเงี้ยมันสะอาดอยู่นะแต่ว่าที่หลังข้างหลังที่แบบฟองหรือว่าน้ำที่ชาล้างไปอาจจะไม่ได้แบบชาล้างอย่างสะอาดอย่างเพียงพอหรือเช็ดตัวแบบไม่ได้แห้งมากอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันใช่ๆมันไปค้างอยู่เนาะที่ผิวหนังที่หลังเราใช่อันนี้คือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดทั้งภายในและภายนอกก็ได้แล้วในรูปแบบของสิวใช้คำว่ารูปแบบเนาะประเภทของสิวเนี่ยจะเหมือนแบบใบหน้าเราไหมที่มีสิวแบบต่างๆสิวหัวช้างสิวเหมือนกันเลยคือที่หลังเองก็มีสิวหลายประเภทไม่ใช่ว่าบอกว่าสิวที่หลังก็คืออะไรเป็นตุ่มๆอะไรขึ้นมาก็คือสิวไม่ใช่มันมีหลายประเภททีนี้เราจะต้องแบ่งเพราะอะไรล่ะเพราะว่าการรักษามันต่างกันนะคะประเภทของสิวเนี่ยนะอย่างเช่นมันจะมีสิวตันหัวขาวหัวดำสิวตุ่มแดงสิวหนองอะไรแบบนี้นะทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงพวกสิวอุดตันหัวขาวเนี่ยเป็นสิวที่มีลักษณะเป็นจุดหรือตุ่มเล็กๆนะฮะเกิดจากรูขุมขนอุดตันนะมีผิวหนังชั้นบางๆสีขาวเคลือบเอาไว้สามารถกดออกได้ง่ายสิวหัวขาวเนี่ยเป็นสิวอุดตันแบบหัวปิดโดยสีขาวที่ปรากฏคือไขมันและสิ่งที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนส่วนมากสิ่งอุดตันสำหรับสิวหัวขาวเนี่ยจะเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็หลุดลอกไปตกค้างอยู่ในผิวโดยทั่วไปสิวอุดตันหัวขาวเนี่ยเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เราพูดไปแล้วนี่แหละเจอได้บริเวณแก้มหน้าผากเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการเกิดสิวที่หลังเนี่ยเป็นเพราะหลังเนี่ยมีความอับชื้นจากการใส่เสื้อผ้าบางชนิดหรือมีเหงื่อออกบ่อยๆขณะทำกิจกรรมนะก็ทำให้เกิดสิวอุดตันหัวขาวได้บ้านเราเป็นเมืองร้อนด้วยนะคืออาจจะมีเกิดสิวอุดตันหัวขาวที่บริเวณแผ่นหลังได้ง่ายเหมือนกันนะค่ะอันนี้จิบๆนะหัวขาวเนี่ย จิบๆไม่ค่อยเท่าไหร่ต่อไปเป็นสิวหัวดำเกิดจากรูขุมขนอุดตันเช่นเดียวกันที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นจุดดำๆเล็กๆบนผิวหนังสามารถกดออกได้ง่ายเช่นเดียวกับสิวหัวขาวมีลักษณะเป็นตุ่มนูนเล็กๆมีจุดสีดำตรงกลางนะมีลักษณะคล้ายสิวเซียนนะเป็นสิวหัวดำที่ถือว่าเป็นสิวอุดตันประเภทหัวเปิดสิวหัวดำเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุอย่างเช่นสาเหตุการอุดตันของต่อมน้ำมันที่มีต่อมไขมันผลิตออกมามากเกินไปนะคะจากความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่อไปสิวตุ่มแดงสิวตุ่มแดงหรือเขาเรียกว่าแพปพูเนี่ยเป็นสิวอักเสบเกิดจากสิวอุดตันที่อักเสบจะมีความไวต่อการสัมผัสนะควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิวประเภทดังกล่าวเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็อักเสบรุนแรงขึ้นไม่ควรบีบแค่แกะเกาเมื่อเป็นสิวที่หลังในลักษณะนี้จะทำให้เกิดรอยสิวตามมาค่ะสิวหัวหนองหรือพุสตูเป็นสิวอักเสบที่มีตุ่มหนองอยู่ภายในนะหากกดออกก็จะทำให้เกิดเป็นรอยด่างดำหรือแผลเป็นนั่นแหละนะมันเป็นตุ่มหนองแล้วนี่ซึ่งสิวชนิดนี้เป็นสิวที่หลังที่หลายคนรู้สึกเจ็บนะบริเวณผิวเป็นสิวเมื่อไปโดนหรือสัมผัสมันเป็นหนองแล้วไงเนื่องจากการอักเสบและบวมแดงของสิวชนิดนี้เนี่ยไม่ควรบีบแค่แก่เกาเช่นเดียวกันเพราะจะทำให้การติดเชื้อและการอักเสบเนี่ยรุนแรงกว่าเดิมโอ้คือแค่โดนก็เจ็บแล้วนิดหน่อยก็เจ็บแล้วใช่ๆต่อไปสิวอักเสบแดงแบบก้อนลึกเมื่อกี้นี้หัวหนองยังไม่ลึกเท่าไหร่นะคราวนี้แดงแบบก้อนลึกนี่คืออักเสบเป็นก้อนลึกนะเป็นสิวขนาดใหญ่อยู่ภายใต้ผิวหนังเลยนะเรียกว่าสิวเป็นไตหรือสิวไม่มีหัว
นะจะแข็งอักเสบไม่มีหัวอาจจะเจ็บปวดคันร่วมด้วยโดยสิวประเภทนี้ใช้เวลาในการรักษานานนะไม่ควรกดบีบเพราะจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นช้ำแล้วก็ทิ้งริ้วรอยมากกว่าเดิมจบแผลเป็นนั่นแหละอ๋อแต่ว่าแค่มันไม่ได้นูนแล้วล่ะคือมันนูนขึ้นมาแต่แค่ว่าน้อยๆแต่มันเป็นไตใช่แข็งเนาะค่ะสิวเป็นไตต่อไปสิวหัวช้างนี่เป็นสิวระดับรุนแรงที่มีขนาดใหญ่ภายในจะมีถุงน้ำที่เต็มไปด้วยหนองก็จะเจ็บปวดมากนะไม่สามารถกดออกได้นะเพราะใหญ่ไงนะคะต้องใช้วิธีผ่าตัดเท่านั้นสิวหัวช้างอ๋อแสดงว่าแต่จริงๆสิวหัวช้างเนี่ยที่เคยรู้จักกันกับหลายๆคนเนี่ยมีหลายคนเป็นแบบนี้นะคะที่หน้าใช่ไหมหรือที่หลังเลยค่ะเราจะต้องไปผ่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าพวกอาจจะไม่รู้จักก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยไปแบบเหมือนจะพยายามจะไปกดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกหรอกเพราะมันใหญ่แล้วทีเนี้ยสุดท้ายอ่ะก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปหาหมอคุณหมอถึงขั้นต้องผ่าเลยก็เลยงงว่านี่มันคืออะไรอ๋อนี่มันเป็นแบบสิวหัวช้างคือปล่อยไว้นานไงเป็นหนองจนเป็นหนองใหญ่เลยอู้แต่มันหนองออกมานี่คือแบบมันเยอะเลยใช่ไหมเยอะแบบตกใจอ่ะทิชชู่เป็นม้วนยังไม่พอซับหนองอ่ะแล้วมันก็จะเป็นรูใหญ่ๆใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังต้องไปหาคุณหมอตลอดทำแผลนานใช่ใช่อันนั้นก็เป็นสิวแต่ละประเภทซึ่งการรักษาก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าเราจะยังไงในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะว่าความอับชื้นปัจจัยภายนอกสิ่งสกปรกแรงต่างนะคะแต่ก็มีวิธีการรักษาสิวที่หลังด้วยเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาเนี่ยก็คล้ายกับรักษาสิวที่อื่นนั่นแหละที่ใบหน้าหรืออะไรก็ตามก็คือการรักษาความสะอาดนะการใช้ยาทาสิวนะคะหรือบางคนก็ต้องรับประทานยาใช่ไหมมีการสครับผิวเพราะฉะนั้นการรักษาสิวที่หลังเนี่ยจะได้ผลดีที่สุดเลยเมื่อมีวินัยการรักษาความสะอาดนะคะการรักษาเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะอันที่หนึ่งคือการใช้ยารักษาสิวที่หลังเนี่ยแบบใช้ทานะหรือรับประทานการใช้ยาทาเฉพาะที่เนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชนะคะอาจจะอยู่ในรูปสเปรย์รักษาสิวที่หลังเพื่อให้ยากระจายทั่วแผ่นหลังได้ดีนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้ประมาณ2อาทิตย์ก็ดีขึ้นนะคะยาทาเฉพาะที่ซึ่งที่จะต้องให้คุณหมอผิวหนังจ่ายยาก็คุณหมอจะต้องประเมินก่อนใช่ไหมคะว่าใช่สิวที่หลังของเราเนี่ยเป็นชนิดไหนใช่แล้วก็ใช้ยาให้เหมาะกับชนิดไหนแล้วยาทาเฉพาะที่เนี่ยมันมีหลายประเภทเราไม่พูดชื่อทางเคมีแล้วกันแต่ว่ายารักษาสิวเนี่ยมันจะมีประเภทที่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวตรงนั้นอะนะหรือว่าช่วยลดน้ำมันส่วนเกินสิ่งสกปรกสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ยทำให้ถูกขจัดออกไปยาบางชนิดก็จะเป็นกรดอ่อนๆที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปทำให้ไม่เกิดการอุดตันในรูขุมขนซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเกิดสิวหรือยาในพวกที่เข้ากรรมฐานเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคการใช้ยาเฉพาะที่ดังกล่าวเนี่ยนะอย่างที่บอกก็ให้คุณหมอเป็นคนสั่งนะคะหรือว่าปรึกษาเภสัชนะเนื่องจากยาแต่ละชนิดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างรุนแรงต่อผิวนะสภาพผิวแต่ละของบุคคลเนี่ยก็มีความแตกต่างกันหรือบางคนอาจจะมีการใช้ยาตัวอื่นด้วยนะก็จะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบสภาพผิวก่อนการใช้ยานะคะค่ะอย่าไปซื้อเองนะต่อไปเป็นยารับประทานนะคะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเช่นเดียวกันนะจะใช้ในรายที่เป็นสิวที่หลังจำนวนมากจะต้องปรึกษาคุณหมอเนื่องจากว่ามันจะต้องมีปริมาณจะต้องทานวันละเท่าไหร่รับประทานนานแค่ไหนอาจจะต้องใช้เวลานานนะในเรื่องสิวเนี่ยนะคะยาบางอย่างก็มีผลข้างเคียงคุณหมอก็จะบอกว่าเออยาชนิดนี้นะทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอาจจะเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนอะไรก็ว่าไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบางตัวเนี่ยไม่สามารถใช้ในผู้ที่กำลังตั้งครรภ์อันนี้อันตรายนะสำหรับคนที่ไปซื้อเองอ๋อใช่เพราะว่าคนที่กำลังตั้งครรภ์ก็อยู่ในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวที่หลังฮอร์โมนได้ก็เกิดสิวได้เหมือนกันค่ะ
ยารับประทานนะก็จะมีหลายประเภทอย่างเช่นวิตามิน A สังเคราะห์เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งสาเหตุการเกิดสิวลดอาการอักเสบของสิวซึ่งการรับประทานวิตามิน A สังเคราะห์เนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะคะแล้วก็เป็นยาที่ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ในกลุ่มวิตามิน A นะต่อไปยาคุมกำเนิดบางคนต้องใช้ยาคุมเลยนะคะเป็นสิวเนี่ยเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรุนแรงของสิวที่หลังในระดับปานกลางการรับประทานยาคุมกำเนิดเนี่ยเพื่อรักษาสิวอันมีผลข้างเคียงได้เยอะเลยเช่นเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนน้ำหนักเพิ่มน่ะเห็นไหมแค่รักษาสิวก็อ้าวไปหลายเรื่องละแต่พูดถึงเรื่องของยาคุมนิดนึงเพราะว่าเคยไปสอบถามกับเภสัชกรตามร้านขายยาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เข้าใจคือเรื่องของยาคุมอ่ะถ้าเกิดบางตัวนะคะบางยี่ห้อกินแล้วผิวจะดีคือไม่ได้เอามากินเพื่อคุมอะไรนะแต่ว่าเพื่อให้ผิวพรรณดีโอ้เป็นอย่างนั้นคือเป็นความคิดชุดความคิดที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ถูกวิธีอันตรายเพราะว่าผลข้างเคียงเยอะมากใช่แต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบอ้วนบวมเลยจากเนี่ยแหละยาคุมนี่แหละของยาเพื่อให้ผิวดีไม่ใช่นะคะต่อไปยาปฏิชีวนะก็จะรับประทานเมื่อเวลาสิวเป็นหนองอย่างนั้นแหละจะต้องทานนะอาจจะอยู่ในกลุ่มของพวกเทตราไซคลินด็อกซี่ไซคลินนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวไงบางอย่างก็จำเป็นต้องรับประทานหลังอาหารแล้วก็ต้องรับประทานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ค่ะค่ะแต่ว่าต่อไปทาแล้วใช่ไหมยาทาเฉพาะที่ยารับประทานมันช้าปัจจุบันเลเซอร์สิคะแต่จะต้องขึ้นกับเงินในกระเป๋าด้วยนะมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่ค่ะนะการเลเซอร์รักษาสิวที่หลังเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเลยแหละนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีด้วยนะแต่ก็อาจจะต้องใช้เลเซอร์ควบคู่กับไปกับยารักษาผิวด้วยนะคะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของคุณหมอนะไม่ใช่ของเราแล้วแต่ผิวแต่คุณหมอก็ต้องอธิบายว่าเลเซอร์นั้นงี้นะชนิดมันมีหลายชนิดมากนะเช่น IPL Q Switchพิกโคเลเซอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งการรักษาสิวเนี่ยเลเซอร์บางอย่างก็ครอบคลุมลดการอักเสบลดรอยดำลดรอยแดงสิวนะเหมาะสำหรับผู้ที่มีสิวอักเสบที่หลังเยอะค่ะนะอาจจะรักษาสิวอักเสบได้ดีนะคะอ่ะบอกว่าเลเซอร์บางนิดทำให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะเหมาะสำหรับผู้ที่มีรอยสิวที่หลังเยอะเอ๊ะน่าสนใจเพิ่มขึ้นเลือกชนิดนี้ไหมค่ะหรือเอาเลเซอร์ชนิดนี้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะทำให้ผิวเรียบเนียนเหมาะสำหรับผู้ที่มีเหมือนกับเป็นบ่อยๆเป็นซ้ำเป็นซากก็มีรอยสิวแล้วไงมันจะมีรอยดำแผลรอยดำๆที่พี่แผ่นหลังแล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็ขึ้นกับคุณหมอและคนไข้ตกลงกันจะเลือกชนิดไหนค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ไม่อยากไปกินยาเราสามารถที่จะมีวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดเลยได้ไหมเลยว่าอาจจะคงไม่ได้ 100% บ้างตอบว่าบ้างก็คงได้นะก็ถ้าเป็นไม่เยอะไม่ถึงกับสิวหัวช้างไม่ถึงกับสิวหัวหนองก็ลองก่อนลองด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะคะการป้องกันการเกิดสิวที่หลังเนี่ยบางอย่างมันทำได้ยากไงเนื่องจากว่าเนื่องจากระดับฮอร์โมนของร่างกายที่เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่เราจะป้องกันได้ผลดีที่สุดคือลดแนวโน้มการเกิดสิวนะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดสิวนะเช่นสระผมอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ผมมันก็คือความมันเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างคนมีผมยาวเนี่ยความมันอาจจะมีสิ่งสกปรกสะสมตกค้างอุดตันในผิวนำไปสู่การเกิดสิวที่หลังได้การสระผมอย่างสม่ำเสมอทั้งในผู้มีผมสั้นผมยาวเนี่ยเป็นขั้นตอนการป้องกันการเกิดสิวที่หลังเป็นขั้นตอนที่สำคัญเลยแหละอาบน้ำหลังออกกำลังกายนะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเยอะใช่ไหมโดยเฉพาะบริเวณหลังเลยแหละการอาบน้ำหลังออกกำลังกายจะช่วยลดแนวโน้มเหงื่ออุดตันในผิวช่วยลดแนวโน้มการเกิดสิวที่หลังได้แต่ออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆก็พักสักครู่นึงแล้วค่อยอาบน้ำนะคะไม่ใช่ไม่อาบนะไม่ใช่ไม่อาบแต่ไม่ได้ว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บรีบอาบน้ำเลยนะคะต้องรอแป๊บนึงต่อไปทำความสะอาดหลังให้สะอาดก็คือหลังอาจจะเป็นอวัยวะที่ละเลยในการทำความสะอาดนิดนึงเนื่องจากว่ามันจะ
เอื้อมไปขัดถูยากอะไรประมาณนี้อาจจะช่วยใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดเช่นแปรงขัดหลังเดี๋ยวนี้ก็มีหลายประเภทเนาะสครับขัดหลังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็ทำความสะอาดให้สม่ำเสมอจะช่วยป้องกันสิวที่หลังไม่ให้เกิดได้นะต้องใช้แปรงที่มีความนุ่มเพื่อเป็นการทำสะอาดรูขุมขนด้วยแล้วก็ถนอมผิวไปในตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะหากเหงื่อออกก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อับชื้นนะคะการขัดผิวอย่างอ่อนโยนนะขัดผิวอย่างอ่อนโยนนี่สำคัญนะอย่างที่บอกบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันเกลี้ยงกล่ำโอ้โหขัดเลยขัดยังมันไม่ได้นะคะขัดยังมันไม่ได้อุปกรณ์บางอย่างมันอาจจะบาดผิวได้นะคะแล้วก็เกิดรอยแผลอะไรขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าป้องกันก่อนแล้วก็ทำอย่างที่บอกแต่มันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในค่ะคุณหมอฮอร์โมนใดๆใช่ไหมคะหรือกำลังตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสิวขึ้นที่หลังค่ะคราวนี้เมื่อกี้การป้องกันใช่ไหมต่อไปการดูแลเนี่ยไม่ถึงการดูแลเรื่อยๆทั่วๆไปก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยนเนี่ยถึงแม้หลังจะเป็นบริเวณที่สัมผัสกับฝุ่นและมลภาวะน้อยกว่าช่วงใบหน้าก็จริงนะแต่ถ้าสิวขึ้นที่หลังแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดหน้าที่อ่อนโยนของหน้าก็ได้นะเช่นเจลล้างหน้าอะไรนี้มาทำความสะอาดหลังและผิวส่วนอื่นที่เป็นสิวได้เช่นกันค่ะหลีกเลี่ยงการบีบแกะสิวที่หลังนะคะเพราะว่าการบีบแกะเนี่ยจะทำให้กระตุ้นการเกิดสิวเพิ่มเติมแล้วก็ถ้ามันเป็นหนองมันก็จะทิ้งรอยดำไว้รอยแผลเป็นเลยถ้ามันลึกจะเป็นรอยแผลเป็นเลยนะคะไม่ใช่รอยดำอย่างเดียวค่ะต่อไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดรอยสิวอย่างอ่อนโยนต้องเลือกนิดนึงนะเพราะจะทำให้รอยสิวที่หลังเนี่ยจางลงไวขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาเรียบเนียนมากขึ้นค่ะจะต้องเลือกนิดนึงนะผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้อู้มีขายเยอะแยะมากใช่เป็นแบบธรรมชาติเลยก็มีทั้งเชลนี่น่าจะหลายครึ่งชั่วโมงแล้วกันยืนขึ้นเลือกนะเลือกไม่ถูกเลยใช่แล้วก็การสครับผิวที่หลังสครับผิวเนี่ยไม่บางคนก็ไม่เคยสครับหลังเนาะบางคนที่ไม่เคยก็จะไม่คุ้นกับการสครับผิวแต่บางคนที่เป็นสิวอยู่แล้วเขาคงรำคาญนะมันคงเจ็บๆคันๆมีอะไรนูนๆอยู่เนี่ยเขาก็คงจะเคยสครับบ้างแต่เตือนว่าต้องใช้สครับที่อ่อนโยนนะคะก็เลือกแปรงดีๆค่ะค่ะก็ถ้าเกิดเจ็บหรืออะไรถ้าไปสปาอย่างเงี้ยเขาทำให้เจ็บแล้วก็ต้องบอกเขานะคะใช่เบาเบามือแต่คือถ้ามัวแต่กังวลว่ากลัวมันจะไม่หลุดกลัวมันจะไม่ออกเนี่ยมันจะบาดเจ็บแทนไม่ใช่นะเราสครับไม่ใช่ให้ถึงหลุดนะ ไม่ใช่นะเราขัดสิ่งสกปรกอะไรที่มันจะอุดตันรูขุมขนออกไปให้มันแบบจ้ะมาแล้วปุ๊บสัมผัสปุ๊บโอ้โหผิวเนียนแต่ถ้าเป็นสิวอยู่อันนี้มันก็ไม่ได้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ขัดสิวออกไปนะแต่บางทีมือเผลอไปจับปุ๊บอุ้ยนิดนึงขอแกะจ่อยอะไรแกะงี้นั่นแหละแน่นอนไม่รอยดำก็รอยแผลเป็นค่ะเป็นธรรมชาติทุกวันนี้อาบน้ำก็ต้องคอยหันหลังดูนะคะว่าสิวไหมยังไงไหมก็อาจจะมีบ้างถึงแม้ฮอร์โมนก็จะน้อยลงไปแล้วก็ตามสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อสายเดียวหรือเสื้อเปิดหลังบ่อยก็คงไม่ได้ไปดูหลังบ่อยมั้งก็ไม่ดูไหมฮะดูไหมหลังบ่อยไม่นะไม่ถึงว่าไม่ได้เปิดหลังด้วยเพราะถ้าเปิดหลังปุ๊บเขาก็จะเห็นโครงสร้างเอวเราเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเอวเท่าไหร่หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยอย่างงี้ใส่ชุดว่ายน้ำก็จะเปิดหลังถูกไหมใช่ใช่เดี๋ยวนี้ชุดว่ายน้ำเป็นแฟชั่นอยู่นะใช่ก็ทำให้หลังสวยหน่อยก็ถ้าผิวดีเขาก็อยากจะให้แบบนะโชว์สวยทั้งตัวสวยไงค่ะแต่เราเห็นเรายังชอบเลยโอ้โหผิวดีจังเลยแฟนหลังเนี่ยชาเขาว่างั้นถูกนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับสิวใครจะไปรู้ว่าโอ้โหพอถ้ามีเนี่ยบางทีก็ทำให้เราเสียเซลล์เหมือนกันนะคะจังหวะแบบไปถอดเสื้อผ้ามีใครมาเห็นมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะได้รู้วิธีกันไปแล้วก็ลองดูแล้วกันนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วจนบางครั้งไม่อาจตั้งตัวได้ส่งผลอะไรต่อผู้สูงอายุที่ตามไม่ทันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ
ผู้สูงอายุในยุคนี้เนี่ยจะว่าโชคดีก็คือโชคดีโชคดีตรงที่ว่าเขาผ่านประสบการณ์เรื่องราวเก่าๆมาแล้วนะคะในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเขาผ่านมาแล้วในวัยเด็กหรืออาจจะเป็นวัยหนุ่มสาวของเขาเสร็จแล้วพอมาช่วงที่เขาเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยสิ่งเหล่านี้เข้ามานะคะสิ่งเหล่านี้จะว่าดีก็คือเขาจะมองเห็นว่าเขาทันโลกทันเหตุการณ์เพราะเขาเป็นบุคคลร่วมสมัยสมัยเก่ากับสมัยใหม่มันเป็นภาพชัดในคนสูงวัยณขณะนี้นะคะแต่มันก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าเขาจะมีภาพจำเก่าๆบางทีเรื่องของวิถีชีวิตกับภาพจำเก่าๆที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็กลายมาเป็นอุปสรรคของการที่เขาจะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆเพราะมันอยู่แล้วมันอยู่รอบตัวแล้วนะคะดังนั้นการปรับตัวตรงนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพียงแต่ว่าในช่วงที่เรามีโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแล้วก็ดิจิทัลเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะมีการพัฒนาไม่หยุดยั้งเลยเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียกว่าการบริการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นมันรวดเร็วเกินกว่าที่จะปรับตัวได้เหมือนกันนั่นก็ต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็สังคมรอบข้างก็ต้องเข้าใจอะค่ะต้องเข้าใจจริงเขาบอกว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้มากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่เรียกว่าสูงวัยค่อนข้างมากเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะด้วยความทักษะความสามารถทางด้านร่างกายเรื่องสายตาเรื่องประสาทสัมผัสในการที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลนะคะต้องใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ยืนยันว่าวันนี้ฉันมาตรวจผู้สูงหลายๆท่านเอาไปยืนที่หน้าเคาน์เตอร์ก็บอกทำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยอันนี้เราก็เห็นชัดเลยว่าต้องปรับตัวเยอะบางทีก็เกิดความเครียดแทนที่ว่าฉันจะถือกระดาษใบนัดของหมอเนี่ยไปใส่ตะกร้าที่หน้าห้องตรวจเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็ต้องถือโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็ไปโหลดแอปคือไม่ทำก็ได้อะนะคะแต่ว่าคนที่มีอันนี้จะเร็วกว่าไงคะ คนที่ยื่นกระดาษใส่ตะกร้านี้ก็อาจจะแบบคิวหลังๆอะไรอย่างนี้นะนี่ก็ต้องปรับตัวอีกเพราะนั้นก็ได้รับผลกระทบพอสมควร This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.